อยู่กองเพลิงเสน่หาเจ้าค่ะนั่นไงโอ้คิดโหถึงดิโอ้โหโอ้โหยอดคนดูพุ่งปีเลยนะเขามาดูถูกว่าของเขามันน้อยหรอของเขาเป็นในนี่นะของเขาแบบเขาเรียกว่าน้อยแต่ทรงคุณค่าไงนี่ไงขึ้นร้อยแล้วมากเลยออกไปได้ไหมออกไปได้ไหมดูทรงคุณค่ามากเลยขึ้นอะไรนะเกมอะไรนะให้ขึ้นหนึ่งกีหลักนะคืออะไรถ้าตอนจบละครเรื่องสังทองเรตติ้งขึ้นถึงสองหลักปุ๊เป้จะแจกอะไรปุ๊เป้จะแจกอะไรปุ๊ยคิดไม่ออกเลยปุ๊เป้จะให้ของรางวัลอะไรกับคุณผู้ชมต้องถามคุณผู้ชมก่อนว่าคุณผู้ชมอยากได้อะไรคะโอ้ถามอย่างนี้ปวดหัวยังคิดไม่ออกอ่ะจะอะไรอ่ะเป้มาทีเดียวเมื่อกี้มีอยู่20 กว่าคนขึ้นมา185เลยมันน่าน้อยใจยิ่งนะขอสัก300-400ได้ไหมโอ้โห300-400นี่ต้องขอมอนอีก1 คนได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้แล้วมันสามารถไลฟ์สดพร้อมกันได้หลายหลายคนไหมน่าจะได้แค่2 คนค่ะอยากได้เสื้อยืดแฟนคลับบอกว่าอยากได้เสื้อยืดเอ๊ะหรือจะทำเสื้อดีมันจะทันไหมทำเสื้อไม่ทันเฮ้ยวันไหนนะทันตอนจบวันไหนวันที่10ทันคือเป้ต้องทำล่วงหน้าไงแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าละครจะเรตติ้งจะถึงสองหลักหรือเปล่าไงอ๋อใช่ค่ะมาหาดใหญ่ค่ะ200แล้วสังทองลูกแม่อยากได้รูปพร้อมลายเซ็นโอ้ได้เลยอันเนี้ยนี่มางานมีตติ้งก็ได้แน่นอนมางานมีตติ้งได้แน่นอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูสังทองนะตอนนี้ครบรอบอยากได้เสื้อเหมือนกันมาหาดใหญ่อยากได้เสื้อจริงๆหรอเสื้ออยากได้คำว่าสังทองอ่ะอยากได้เสื้อคำว่าสังทองสรุปเรามีตติ้งเรามีตติ้งวันไหนยังไม่รู้เลยยังไม่สรุปยังไม่เดี๋ยวสรุปแล้วแจ้งทีเยอะแน่นอนได้เตรียมตัวเลยนะใครอยากมามีตติ้งนะคอยดูเพจของนักแสดงทุกๆคนในสังทองได้ถ้าใครชอบใครก็สามารถไปลงชื่อได้ค่ะหมวกที่พี่ปอนใส่อยู่โอเคแจกหมวกไปอู้หนูอยากได้หนูจองตั้งนานแล้วอ่ะหมวกใบนี้ไม่ให้ใครเลยนะแต่ถ้าเกิดละครเรตติ้งถึงสองหลักแต่ถ้าไม่ถึงสองหลักนะคะจะตกเป็นของปูเป้ค่ะหวานหรือเปล่าขอร้องไงขอแบบเป็นของที่ระลึกแบบว่าเคยได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยใช่เจอที่ตลาดอย่างน่ารักทำไมพี่เป้ไม่ไลฟ์สดกับม่อนบ้างม่อนงานเยอะมากๆเลยไม่ค่อยว่างมาไลฟ์สดด้วยกันเท่าไหร่นี่ไงเดี๋ยวถ้าเกิดเรตติ้งถึงสองหลักเราจะมาไลฟ์สดร่วมกันหมดทุกคนเลยโอเคไหมมันได้เหรอได้ดิไม่ก็เรามาอยู่ร่วมกันไงอยู่ร่วมกันในหน้าจอเดียวกันไลฟ์สดร่วมกันไม่ได้แล้วก็แจกของรางวัลเลยดีไหมดีมากซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วหรอเบลล่าซื้อใหม่แล้วจ้าปุ๊บเป้รับเพลงจริงฟังหน่อยไม่สามารถทำไม่ได้ให้ปูเป้พูดได้ชัดก่อนดีกว่าจะให้มาแรปอ่ะยังไม่สองหลักเลยจ้าเดตติ้งยังไม่ถึงสองหลักจ้าคิดถึงอุทัยธานีไหมคะคิดถึงนะคะชอบพี่รจนาจังนี่ไหนไหนน้องคนไหนจำพี่ได้ไหมเนี่ยอุทัยธานีเนี่ยอยากได้ไปยีนไปตัวเครื่องบินไหมไปกับหลักสี่ครับเดี๋ยวพี่จะซื้อให้มึงไปลงดอนเมืองนะยีนพีพีปอนเป้จะจิ้งคู่นี้ดีไหมโอ้ยอย่าเลยครับอย่าจิ้งคู่นี้เลยครับผมขอร้องเลยครับระดับพ่อนะคะไม่เล่นนะคะอย่าเล่นคนแก่เลยครับผม
จริงจริงจริงนะมีอย่างหนึ่งที่แบบหลายๆคนไม่รู้นะปูเป้อะเรียกพี่ปอนว่าป๋าเพราะว่าอายุระห่างกันทั้งหมดเท่าไหร่นะ19 ปีพูดเพื่อเป้พูดไมตั้งไว่้ต่อไปจากอะไร ไม่ที่เรียกว่าป๋าเพราะว่าพี่ปอนอะแหมเป็นแบบเหมือนคนที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังปูเป้แบบหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับการแสดงนี่อย่าซึ้งนะป๋าไม่ร้องพูดมาว่าคุณเล่นละครเรื่องแรกเพราะอะไรเล่นละครเรื่องแรกเล่นได้เพราะป๋าเลยเพราะพี่ปอนเลยเพราะว่าพี่ปอนเป็นคนที่แบบเที่ยวเข็ดแล้วก็แบบว่าทําให้แบบว่าปูเป้มีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งนะใช่ก็คือถ้าไม่มีพี่ปอนก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะเล่นละครออกมาแบบได้ดีขึ้นขนาดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออตอบเยอะด้วยนะอะไรนะคุณสตรอเบอรี่ไปเยอะหรือเปล่าไม่หนูไม่ได้มีโอกาสได้พูดไงนานๆทีพูดทีหนูก็ควรพูดบ้างพูดทีนะด้านหลังฉากนี้จะพูดอะไรพี่ปอนแสดงเรื่องมาคนเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าคือไปมาสุรินทร์บ้างค่ะไว้ว่างจะไปนะจ๊ะคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับพี่เป็นแฟนคลับปูเป้มาฟอลโล่พี่ปอนด้วยนะเพราะว่ายอดฟอลโล่น้อยมากสงสารเถอะเออไปแบบไปฟอลโล่แกหน่อยแกเหงามากรักก็ไม่มีเพื่อนคุยอะไรอย่างนี้รักปูเป้ติดตามทุกเรื่องขอบคุณจ้าหน้าตาเนี่ยน่าสงสารมากเลยเห็นไหมนี่นี่มีคนมาเมนว่าพี่ปอนยอมรับแล้วว่าแกก็ไม่ได้เถียงไงก็พูดสักขนาดนั้นมาอายุห่างกัน20-30 ปีพูดเพื่อคุณพี่เป้อยู่เท่าไหร่คะปีนี้อายุ20จ้าใช่ซีสุดท้ายจะได้กลับบ้านแล้วเป้พี่ปอนมาอันนี้พี่ปูจะได้กลับก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะได้กลับตามส่องสตอรี่พี่ปอนทุกวันเลยส่องได้เลยตามสบายนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนดูอยู่แล้วส่องได้เลยไม่ว่ากันพี่ปอนลงสตอรี่บ่อยมากเบื่อไหมพี่ปอนน้องแพลวเหรอให้อวยพรสอบปลายภาคแล้วจะสอบปลายภาคแล้วอวยพรให้หน่อยค่ะขอให้สอบได้นะครับขอให้สิ่งที่เรียนมาขอสิ่งที่อ่านไปเนี่ยอยู่ในสมองเวลาเข้าไปในข้อสอบแล้วมีสติทำได้ทุกข้อเลยได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดไปเลยจ้าสาธุค่ะข้อไหนที่คิดไม่ออกก็กาขอไข่นะคะข้อไหนที่ทำไม่ได้นึกถึงหน้าพี่ไว้นะครับข้อนั้นแหละคือคำตอบสุดท้ายอย่าให้ดูเป้ละครหลังข่าวคู่กับม่อนจังเป้เหลือกี่ซีเนี่ยซีนเดียวซีสุดท้ายค่ะเว้นซีนี้แล้วก็เว้นซีนี้ก่อนแล้วก็ซีต่อไปโอเคไปอ่านบทแล้วก็ตั้งใจนะได้ค่ะโอเคบ๊ายบายไปแล้ว